ก็เข้าสู่การแข่งขันแมตช์ที่สองอยู่นะผมตอนนี้เป็นการแข่งขันอีกกรุ๊ปหนึ่งครับผมที่เรานัดคู่แข่งมาได้นะครับผมเป็น CTW ครับผมอยู่ฝั่ง The Sentinel ครับผมแล้วเจอกับ Mango Esport Infinity ครับผมตอนนี้ถือว่าเป็นคู่ Big Match เลยครับผมทีมนี้ก็เป็นแบบทีมรู้จักกันนะผมทีมพี่ทีมน้องกันนั่นเองนะผมตอนนี้ CTW ก็อยู่ฝั่ง The Sentinel แบนไปแล้วผมเป็น Right Control ครับผมส่วน Mango Esport Infinity ก็แบนVeloner ไปฮะก็เลยได้ว่า2ทีมนี้นี่เป็นแต่ง1แต่ง2กันเลยนะฮะในการแข่งกับเกสครั้งนี้นี่แต่นี่เป็นแค่รอบกรุ๊ปเพย์นะก็ยังเป็นแบ่งกลุ่มแข่งครับเอา2ทีมที่ดีที่สุดมาผ่านเข้ารอบไปแข่ง4ทีมมาก็แบนด้วย2ไปฮะเป็นแบนไรเดอร์ครับผมส่วนทางMango Infinity ก็แบน Invoker ไปครับก็ Invoker เป็นฮีโร่เด็ดของผู้เล่นขาก็ครับผมเลือกตัดทิ้งไปซะดีกว่าไม่ต้องปวดหัวฮะผมเคยสอบถามผู้จัดการของทีม CTW ครับก็คือคุณนิวนั่นเองครับเขาบอกว่าทีม CTW เนี่ยเป็นประมาณว่าจะไม่ทำเป็นทีมสปอนเซอร์ครับผมเป็นทีมทั่วไปครับผมเป็นทีมสามัญที่สามารถลงแข่งได้ทุกรายการนะที่เป็นรายการร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆครับผมก็แต่ทีมนี้มีผู้เล่นดังๆเยอะนะฮะดูแล้วนี่อารมณ์ประมาณว่าแบบอารมณ์เหมือนทีมสปอนเซอร์ที่ไม่มีสปอนเซอร์เลยก็ดูนะว่าการแข่งครั้งนี้จะเป็นชนะครั้งแรกชนะเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆครั้งแรกของทีมนี้หรือเปล่านะฮะ CTW ครับผมก็มาดูผู้เล่นกันนิดหนึ่งผม CTW ครับผมมีถาครับผมมีแบตนะฮะมีกัสกัสมีเม็ดครับผมมีบอลนะฮะบอลหรือบิวเนี่ยครับบอลครับบอลนะฮะน่าจะเป็นบอลแล้วครับผมแล้วก็ทาง Mango Infinity ก็เป็น AA ST SPP อะไรฮะซากี้หรือเปล่าครับผม EQN นะผมก็มาดูตอนนี้การตั้งชื่อนี่คิดครับเป็นตัวย่อประมาณ3ตัวครับผมแบบเป็นชื่อทีมครับเป็นตัวย่อประจำประมาณ3ตัวฮิตมากครับจะทำให้ดูโปขึ้นมา3เท่าฮะเราไปตั้งดูได้ครับแต่รู้สึกว่าชื่อของทีม CTW นี่โหดเกินไปแล้วนะครับผมโหดครับครับผมเป็นภาษาอังกฤษครับผมผมอ่านไม่ออกฮะยีดัวฮะยีดูยีดูอาครับต้องใช้จินตนาการในการอ่านนิดนึงภาษาสเปนนิดนึงครับผมก็อินเตอร์ฮะครับทีมนี้อินเตอร์ครับต้องอ่านแบบอินเตอร์นิดต้องท้ายีดูอานะฮะโอเคครับก็มาว่าเรื่องเกมกันต่อครับผมตอนนี้แบนไปแล้วครับผมเป็นแล้วก็ไนท์ครับผมแล้วส่วน Mango Infinity นี่แบนเป็น Chaos Knight เหมือนกันนะผมแล้วเลือกมาเป็น3ตัวรวดเลยผมเป็น Earth Shaker Brood Mother แล้วก็Crystal Maiden ครับก็ Brood Mother เลือกมาตัวที่2นะไม่รู้จะโดนแก้ทางหรือเปล่ามันจะมีการเลือกแฟนคิงไหมเอาเลือกนากาวนะฮะแมงโก้นี่ชอบหยิบนากาวมาเล่นมากเลยครับก็ต้องดูฮะว่าเกมนี้นากาวจะสู้ได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ฮะทางทีม CTW ก็เลือกที่จะแบนเป็นแฟนคิงไปแล้วครับตัวแก้เกมกับบทมาเธอร์นี่ก็เลือกตัดทิ้งเลยฮะ ตัวที่แบนตัวที่4ฮะเป็นปั๊กนะครับของทางทีมแมงโก้นะฮะไซเบอร์หรือเปล่าว่า CTW แปลย่อมจากอะไรครับผมไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันครับผมจำไม่ได้เหมือนกันผมว่า CTW นี่ว่าย่อมาจากอะไรนะครับผมต้องถามก่อนนะแฟนคลับไปถามไม่ได้นะฮะก็รอบนี้ก็เป็นการแข่งขันนะครับรอบกรุ๊ปเพจฮะยังไม่ใช่ไฟนอลหรืออะไรนะฮะตัวที่5ที่ทาง CTW แบนไปเป็นไทยฮันเตอร์นะครับส่วนตัวสุดท้ายที่ฝั่งแมงโก้แบนไปเป็นมอฟฟลิงครับเขาบอกว่า CTW บอกว่าเป็นแคป
เตียนเดอะอะไรนะแชงเดอะเวิร์ลกับกัปตันทาเชนเดอะเวิร์ลกัปตันทาเชนเดอะเวิร์ลนะผมอีกคนนึงบอกว่าคัตโตทีมเวิร์กครับผมอะไรก็ไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่แต่คุ้นๆว่าเป็นคัตโตทีมเวิร์กนะฮะเรามาถามผู้จัดการทีมครับจังหวะนี้เราต้องถามผู้จัดการทีมครับตัวที่4ของทาง CTB เป็นเวนอมแมนเซอร์นะครับคงไม่ใช่เซนทรัลเวิร์กแน่นะฮะไม่ใช่ฮะอาจจะโดนเผาได้นะผมไม่ใช่แล้วครับไม่ดีนะไม่ดีนะอาจจะแบบเซนทรัลเวิร์กสปอนเซอร์หรือเปล่าครับโคตรเกินไปแล้วโหดโคตรโคตรแบบติดป้ายแบบที่สุดท่านเวอร์เป็นรูปทีมนี้ฮะโหดสุดแล้วครับตัวที่4นะครับเป็นของทางแบงก์อินฟินิตี้เป็นคอกเวิร์กครับคอกเวิร์กกับ AA ฮะตัวคอมโบเด็ดเหมือนกันดูตัวสไตล์ของทางทีม CTW นะน่าจะเป็นตัวโซโล่เซนว่ะหรือเขาจะเอาบูดมาเธอร์ไปโซโล่เซนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็แต่ไม่ได้เห็นบูดมาเธอร์โซโล่เซนมานานมากครับอยู่วันจะเล่นแบบ1-1 1-1กันเนี่ยก็จะเห็นอยู่ฮะ1-1เนี่ยไม่ต้องอัพลูกเลยนะผม1-1 เนี่ยเอากัดโซโล่อย่างเดียวเลยผมโหดมากเลยฮะเป็นอะไรที่แบบคอตออฟเซนต้องแบนนะฮะบูดมาเธอร์จริงๆนะฮะขนาดเนโอมอก็ยังสู้ไม่ได้นะฮะลำบากฮะโดนกัดเนื้อดูดเลือดคาป้อมนี่ตายทิ้งเลยผมคาป้อมฮะมันเหมือนไม่มีอะไรฮะกดตีเรื่อยๆที่ก็ตายแล้วครับครับผมไม่ต้องมีอะไรแฟนซีเลยตัวสุดท้ายเป็นออฟซิเดียนฮะของทาง CTW ครับโอ้โห CTW นี่ไปก็ปีสกิลจากทางทีมบรูทอลมาหรือเปล่าผมไปเอาออฟซิเดียนมาเล่นนะฮะก็ไม่ทราบนะฮะอาจจะไปแอบดูมาเล็กน้อยแล้วติดใจเอามาเล่นก็เป็นได้ครับผมก็คงเป็นออฟเซียนเซนแทนฮะและบูดมาเธอร์ไปจนภัยสักเลนไม่รู้จะเป็นเลนเลี้ยงหรือว่าโซโล่เองก็ต้องมาดูตัวที่5ของทางแบงโก้นะฮะว่าเขาจะเลือกเล่นตัวอะไรมาดูไปแล้วนี่ก็เหมือนขาดตัวยืนเซนเหมือนกันนะครับหรือเขาจะไม่น่าจะเอาฮอกเวิร์กยืนเซนนะดูจากกิโลแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงของการจัดเลนนะผมเพราะว่ายังไม่รู้ว่าโอ้แล้วเลือกไทนี่มาครับผมก็คงยืนเซนครับไทนี่ก็รวดเร็วมากเลยนะฮะไทนี่ต้องไปยืนเซนนะเพราะต้องการเลเวลฮะครับผมตัวนี้ไม่ต้องการแหละต้องคุณต้องการอยู่เหมือนกันของเนี่ยการต้องการแบบของบิงแล้วมันแค่นั้นแหละฮะครับแล้วก็ไล่แกงเอาเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็มีคลิปของฟูเรียมาแล้วเปิดเลนเหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลกมากมายเห็นกันอยู่ทุกวันฮะถ้ามีฟูเรียก็มีคลิปฟูเรียเดินดูครับก็แมปก็เปิดไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามีการยิงมิสไซล์ของคอกเวิร์กแล้วก็เปิดแมปของฟูเรียนะครับผมกับการยิงมิสไซล์ก็เป็นการดูเลยนะครับเจอตัวอะไรใช่ครับเพราะว่าจะดูด้วยว่าใครสตาร์ทออกไปทางซ้ายทางขวาตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเห็นทันก็จะเปลี่ยนเลนบ้างก็เป็นได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะเขาจะฟิกกันอยู่แล้วว่าจะอยู่เลนไหนกันทั้งยิงมิสไซล์ทั้งฟูเรียนเลยนะฮะก็หากันไปฮะครับผมแล้วบางทีนี่ก็ไปโดนทาคิโร่เหมือนกันนะก็ลดเลือดไปได้ก็คุ้มอยู่ครับก็ตอดเลือดไปฮะ CTW ก็ยิงแผนเดิมของผมบรูดมาเธอนี่ถังป่าสองข้างไปผมสร้างพื้นที่ในการหลบหนีไปได้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็รีบออกมาก่อนฮะแล้วก็มากดเจได้2ทีฮะเพราะว่าเปิดแมปตรงนี้เนี่ยจะเห็นแบบป่าทางด้านข้างด้วยครับผมเพราะว่าไม่มีวิสัยทัศน์มาป้องกันแต่อย่างใดครับผมก็คือแกงยากครับควบ2เลนใช่ครับผมก็พออย่างนี้แล้วก็อาจจะปล่อยบูดมาเธออยู่คนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ขานี่ไม่ค่อยเล่นแครี่แล้วนะผมเป็นแก๊งแบบเต็มตัวมากกว่าครับผมเพราะว่ามีผู้เล่นอย่างดีๆกัสการ์นี่ก็คือเป็นแครี่ที่มือดีอยู่เหมือนกันครับผมก็น่าจะไว้ในเชื่อใจได้สบายๆครับผมตอนนี้ก็อธิบายเลนกันนิดนึงครับผมคุณมิกาฮะ
ก็ด้านบนนะครับเป็นนากากับ AA ฮะเจอกับเอชเกอร์และเบโนมันเตอร์ครับส่วนตรงกลางเป็นออฟซิเดียนเจอกับไทนี่ฮะและด้านล่างครับเป็นไมเดนกับบูดมาเธอร์เจอกับคอกเวิร์ครับส่วนในป่าจะมีเป็นฟูเลียนฟาร์มนะฮะไม่รู้ว่าฟูเลียนตัวนี้จะวาร์ปขึ้นเนินเหมือนซ้ายมือก็มีการเซลล์กันหนักๆเกิดขึ้นครับผมระหว่างนักกาไซเลนนะครับแล้วก็ AA ตามเบลบิชอมเอชเกอร์นี่โยกมันของจังหวะตันหลอกอยู่เรื่อยๆครับผมโชว์ฟอร์มนะฮะโชว์สเต็ปครับผมแต่ก็สตาร์ทได้ดีครับผมในวันเมื่อวานที่ผ่านมาครับผมในส่วนของเอชเกอร์ของผู้เล่นขานะนี่ก็เล่นเอชเกอร์แล้วขาครับผมเล่นเป็นเกมครับผมเล่นอยู่พวกสงสัยติดใจฮะเล่นสุดแครี่หรือเปล่าไม่รู้ก็มาว่ากันต่อครับผมตอนนี้ไทนี่กับออฟซิเดียนนี่ไล่ยิงกันแล้วครับผมส่วนมากหลังๆมานี้ออฟซิเดียนนี่ก็จะไม่อัพสกิลยิงก่อนครับผมเป็นเอเซนต์ออร่าแล้วก็จับลงมิติก่อนครับผมเพื่อที่จะฟาร์มยาๆครับผมตัดสกิลของตัดเอ็กซ์พีของทางฝั่งในส่วนของผู้ต่อสู้ได้ด้วยครับผมเพราะว่าจังหวะที่จับลงมิติแล้วทีมโดนดีนานี่ไม่ได้เลเวลเลยนะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงครับว่าแต่ก่อนนี้ก็จะเล่นต่อเลยครับนี่เล่นต่อเลเวลแทนตอนแรกนี่อยู่อาร์เคนออฟนี่ก็ยังเบาอยู่ด้วยครับแต่สมัยก่อนนี่โอ้โหผมหันเล่นแรงๆครับผมแล้วโดนดีนายคลิปครับผมไม่ได้เลเวลเลยนะฮะที่ยังไม่โดนปรับใช่ครับตอนแรกดีนายคลิปได้ไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้ด้านบนครับครับผมด้านบนครับนาการครับโดนรอแล้วโดนซ้ำแล้วแต่ก็นาการไม่น่าจะแต่โอ้โหผมไม่แน่นะครับกูเล่นวาร์ปมาช่วยแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเฟิร์สฟันแล้วครับเรียบร้อยไปครับผมเฟิร์สฟันแรกเป็นของ Mango Infinity ครับผมสามารถจัดการทาง CTW ไปได้แล้วนะผมนาการนี่ลาช็อตนะครับเพื่อนให้เลยครับครับผมคู่นี้ต้องจับตาดูนิดนึงครับผมเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับผมนานๆทีคู่ใหญ่จะโคจรมาชนกันนะฮะในส่วนของ Mango Infinity นี่เป็นแชมป์ภาคเหนือนะฮะก็ใครที่เป็นตัวแทนภาคต่างๆนี่ก็ทางเราทางทีมทางสปอนเซอร์ก็จัดมาให้แข่งในกรุงเทพนะฮะครับผมก็มีที่พักให้ด้วยครับผมที่พักที่พักนี่ไม่ใช่แบบใต้สะพานนะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมยังรู้เลยโรงแรมไปเยี่ยมชมมาแล้วฮะเยี่ยมคือเราพันสองมาเลยนะครับผมอ๋ออย่างนี้เองครับเยอะมากเลยครับสนับสนุนโดยกิกะไบต์ครับรายการนี้โอ้โหยังไม่แนะนำสปอนเซอร์หลักเลยครับผมกิกะไบต์นี่ติดหน้าอย่าลืมครับกิกะไบต์ก็สปอนเซอร์แล้วฮะ Yes IDC ครับพูดจัดจำหน่ายเกมมิ่งซีบอร์ดคุณภาพนะครับต้องมาดูกันนะผมว่าต้องขอบคุณทางกิกะไบต์อีกครั้งหนึ่งด้วยครับผมสนับสนุนมาเป็นอย่างดีเลยครับผมทัวร์นาเมนต์นี่มีตลอดปีเลยนะฮะการล่านี่กลุ่มประเทศได้เป็นโซลิงนะฮะก็จะเห็นการดันเรื่อยๆแต่ทางคอกเวิร์กนี่ก็ไม่ยอมให้ดันหรอกครับก็ยิงมิสไซล์ต่อไปเหมือนกันฆ่าลูกไปมุมเอาด้านบนครับ AA โดนสโลว์ฮะเวโนมันเซอร์ ESS ตันตามไปแต่ก็คงไม่กล้าตามครับจากช็อตเมื่อกี้ที่ตามไปแล้วก็โดนสวนกลับมาได้นี่ก็เจ็บหนักครับครับผมทางคอกเวิร์กก็ปามิสไซล์มาเรื่อยๆครับผมเวโนมันเซอร์โดนอีกแล้วครับผมคอมโบนี้น่าจะโดนฟอสไปครับผมจะวับมาหรือเปล่าแล้วตูเรียนวับมาตีทีนึงเรียบร้อยไปครับผมคอมโบนี้รอดยากครับผมเพราะว่าจับล็อกของเสน่ห์ของทางฝั่งแหของทางฝั่งนาการนี่ก็จับนานนะผมทำให้คอมโบเป็นผลนี่ฮะทำให้ติดฟอสอีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยไปหมดทางโดนลิฟไอ้ลดเกาะไปด้วยผมปาน้ำใส่ฮะบางทีซิตี้อาจจะคิดไม่ถึงนะว่าเจ้านาการมาคอมโบเอเอครับครับเพราะ AA นี่ส่วนใหญ่แบบเห็นตายแบบเห็นกันอยู่ทุกวันก็เคียวไซฮะแล้วซ้ายมือผมเข้าลึกไปฮะแต่คอกเวิร์กก็ถอยออกมาได้ผมตั้งสังเวียนถอยออกมาได้ครับผมโดนเปิดมาหน้าไปในส่วนของที่ต้องไปเด่นครับเข้าไม่ถึงครับครับผมป้อมแล้วฮะก็ยังไม่ได้แล้วตอนนี้ออฟซิเดียนเข้าไปไล่ตีในส่วนของทางไทนี่ผมไทนี่อันติเมทด้วยนะมานาไม่ทันมานาไม่มีครับผมแล้วจับลงอีกครั้งนึงครับผมแล้วอันติยัดเข้าไปนาที552ครับผมเรียบร้อยไปเลยทีเดียวผมอินน้อยแล้วผมโดนลดต่อเนื่องฮะตอนเป็นคิวแรกของทาง CCW นะฮะครับผมเมื่อกี้ไทนี่นี่แบบมีมาน่าไม่พอใช้สักสกิลนะฮะแต่มาน่าเต็มนะฮะมาน่าเต็มแต่ว่ามีแม็กมาน่าแค่117เองมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วน่าแปลกใจมากครับ
มันหน้าเต็มแต่ใช้ไม่ได้สกิลครับผมอันนี้ก็มีบอสโทนะฮะก็โดนเลี้ยงสกิลจับลงหลุมไปเรื่อยๆครับผมแม็กมาหน้านี่ไม่มีกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับ CDW ตีตื้นขึ้นมาแล้วเป็น1ต่อ2อ่ะครับเอาแล้วครับดากาโดนสโลฮะแล้วเยสปิดทางได้ไหมเขาปิดทางฮะอาจจะอัพติเมทได้ฝากไม่ทราบก็ฆ่าไม่ได้ครับผมปิดครับปิดแต่ก็ไม่ใครตามนะฮะเดี๋ยวดูมาหน้าครับเดี๋ยวสมบัติไปแล้วก็เลยไม่ตามต่อฮะทางนาการก็ได้เป็นกับเทลมาแล้วครับก็อยู่ดีเล่นได้ไม่ได้เอเอที่ก็ดูอีกทีแล้วนะฮะก็ย้ำอีกครั้งนึงครับผมตอนนี้เป็นการแข่งขันเกสครับผมไฟนอลก็คือทั่วประเทศมารวมตัวกันแล้วผมแต่ว่าเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะก็ตอนนี้เป็นการพบกันระหว่าง CDW ครับผมกับ Mango Infinity ผมโดย CDW จะอยู่หน้าบนแล้วซ้ายมือมีการปะทะกันเกิดขึ้นเกิดเชเกอร์โดนฟอสไปจังหวะนี้แต่ก็ถอยออกมาได้แล้วพยายามจะเคาน์เตอร์กับนาการเดเลนก็ต้องแยกล่างเพื่อลบในส่วนของการติดพิษของเวนอมแบนเซอร์ออกแต่ว่ายังโซโลของไมเดนยังอยู่อยู่แล้วยิงไปอีกนัดนึงจะตายหรือเปล่าและวีนอมไปเรียบร้อยไปครับผมตอนนี้ AA โดนบล็อกครับ AA โดนบล็อกยังไงต่อจะถอยได้หรือเปล่า ES ก็พยายามบล็อกไปและ AA นี่พยายามจะพุ่งเข้าไปหาครีมครับผมแต่ว่าก็ติดดับเบิลคิวไปครับในส่วนของเวนอมแบนเซอร์ฮะขวาครับตอนนี้ทาวเวอร์แตกไปแล้วผมในส่วนของพูดมาเธอที่ไถป้อมไปเรื่อยๆผมตอนนี้ได้โซลิงแล้วนะฮะโอกาสแบ็กซีที่พลิกขึ้นมานำนะครับครับผมเป็น3ต่อ2ครับเมื่อกี้ตอนบวกกันนี่น่าเสียดายอันติฟูเล่ไม่ไปโดนนะครับก็เลยรอดไป1ตัวครับผมถ้าเมื่อกี้อันติฟูเล่ลงนี่ก็อาจจะพลิกสถานการณ์ได้เลยฮะตอนนี้นาการนี่มีเป็นแวนการ์ดนะฮะเมื่อกี้เลยเห็นว่าไม่ตายเสียถึกมากฮะตรงกลางนี่ออกซิเดนสบายครับไม่มีใครไปยุ่งนะออกซิเดนตรงกลางใครไปยุ่งแล้วก็1นี่ไม่กล้ายุ่งนะผมต้องใช้แก๊งมาช่วยกันนะครับตอนนี้ตัวเซนอย่างไทนี่เลเวลแค่5ครับส่วนทางออกซิเดนเป็น8แล้วครับโอ้โหฮะก็ผลพลอยจากการโดนจับลงนะผมแล้วก็ดีนายคลิปไปครับผมทำให้ไม่ได้เลเวลแม้แต่ EXP เดียวเลยฝากที่เท่ากับ0โดนจุดเรื่อยๆอย่างนี้เอาละครับมีไมเดนมาช่วยฮะเดนมาช่วยเรียบร้อยอันตีไปอีกครั้งหนึ่งครับผม624ครับผมไทนี่ครับนอนไปกองอีกแล้วโดนเลี้ยงจับลงหลุมแม็กยินน้อยนะฮะทำให้โดนอันตีแรงขึ้นครับผมเรียกได้ว่าตายทุกครั้งที่มีอันตีนะฮะตอนนี้ภูมิแพ้ก็สบายสบายฮะไม่มีใครมายุ่งก็เลือกลูกเรื่อยๆครับฮอกเวิร์กก็ถึงแม้ไม่สกิลเคลียร์คลิปแต่ก็ไม่ใช่สกิลเคลียร์คลิปที่ดีที่สุดนะก็ยิงไปได้เรื่อยๆแต่ก็โดนดันมาติดป้อมนะป้อมด้านป้อมสองด้านบนด้านล่างครับผมนะแต่ด้านบนครับด้านบนนะก็ใส่เล่นโดนเคลียร์ตัวปลอมไปครับผมแล้วตอนนี้โซโล่ไปที่ในส่วนของเวนอมก็ต้องถอยมาอีกฮะตัดไปเด็กบอลตัวปลอมไปขวนนะครับผมเพื่อที่จะส่องดูว่ามีใครอยู่บ้างอะไรไงบูเลียนตอนนี้เป็นสตาร์แล้วนะฮะก็คงทำเป็นออคิดนะฮะดูจากไอเทมแล้วครับผมคงไม่ใช่เป็นแบบรีเฟรชเชอร์ออฟแล้วก็ยิงรัวๆแบบไซเบอร์ฮะเดี๋ยวแบบไซเบอร์จะดังนะครับรีเฟรชเชอร์ออฟนะครับผมนั่นตีสองตีคลิปหมดป่าครับแล้วต้องไปวอร์ดในคลิปป่านะครับผมต้องไปวอร์ดในนี้ด้วยนะฮะจะได้อันตีโดนในคลิปป่าเนี่ยผมตายหมดแมปครับผม EM ฮะ EM นะฮะย้ำนะฮะ EM นะฮะครับผมฟูเรียนะผม EM ผมดีเลชเชอร์ออฟนะครับผมแล้วก็สเก็ปเตอร์ฮะอันตีทีเดียวคลิปหมดเลยครับผมใครดีเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนไม่ได้ตังค์เลยฮะใครดีนี่ชุดรันพอดมาเริ่มมาฟาร์มป่าอยู่เล่นได้ทำอะไรไม่ได้แล้วยังไงผม EA ก็โซโลไว้ฮะ
เออเชเกอร์ก็ยังตามลึกเข้าไปอยู่ดีครับผมโอ้อารมณ์เนี้ยเขาจะเอาให้ได้ครับผมแล้วฟีนอมสกิลมาสวยครับเออเชเกอร์ก็สตันยับไปอีกทีนึงแล้วหนีออกมาจากวงโซโลนะคิดสันไม่เล่นก็ตัดสินใจวาร์ปถอยหนีก่อนเลยผมกลัวโดนมาเคลมโอ้แต่ไทนี่เข้ามาเคลมแล้วครับไทนี่เข้ามาเคลมไทนี่โดนจับแล้วล้มอีกแล้วครับผมโอ้โหก็ถอยได้เขาเนี่ยเออเชเกอร์ถอยไปได้ไม่พอแล้วไทนี่ไม่มีมานาอีกแล้วครับผมแล้วคอกตัวเข้ามาหุบสวยผมแล้วขังออฟซิเดียนจับไว้ได้แล้วยังไงขอไล่ตีปีไล่ตีปีออฟซิเดียนก็ยังถอยออกมาได้อยู่ครับออฟซิเดียนเลือดเหลือ500ถอยมาได้อย่างสวัสดิภาพครับผมโอ้อารมณ์แบบนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วครับผมอารมณ์แบบว่าจะเตะกระชากก็ได้ผมแต่ไม่มีมานาอะไรประมาณนี้ไทนี่นี่ไม่รู้จะทำไงนะแบบมาล่าเต็มแต่ไม่มีมาล่าใช้อะจะกลับไปลิกเก็ตก็ไม่ได้นะฮะต้องรอเวลามันหมดแล้วในส่วนของนักการ์เซเลนนี่ก็ได้แวนการ์ดแล้วผมส่วนพูดมาเธอนี่ที่เก็บหายไปนานนี่โซลิงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีเงินนี่1,500แล้วผมเขาพยายามแย่ทางขวามือไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าถ้าปีกตัวไปออกลางหรือซ้ายมือนี่ก็อาศัยจังหวะนี้ครับผมเนียนดันไปเรื่อยๆไม่มีคนมากวนเลยสบายตัวนี้มันดันป๊อปคนเดียวได้สบายๆแล้วมีลูกแทงมีอะไรครับมีคนมากวนก็อะไรฮะลากรวมลูกไปฟาร์มป่านะต่อโอ้ครบเครื่องนาการได้เป็นลิงอัคคิล่าก็ทำให้ร่างแยกสิ่งเยอะมีออร่ามีเดเมจเพิ่มขึ้นครับกับเวนอมแมนเซอร์ก็ปากหวานงูกันอยู่รอบตัวเรื่อยๆผมไม่ปล่อยให้เข้ามาเล่นนะไม่ต้องมาเซอร์ก็ได้เป็นอาร์เคนบูทแล้วนะฮะก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวครับผมปักรัวๆนะไม่ต้องเปลี่ยนโกลเล่นมาหน้าหมดนะครับกดเรื่อยๆครับปล่อยฮิตเล่นอะไรเล่นตามสบายใจเฉิบเลยฮะแต่อติเล่นนี่ไม่ได้ฮะผมจริงๆยังไม่มีนะก็เช่นต่อไปก็น่าจะเป็นโล่สกิลครับเนี่ยดูจากเวนอมแมนเซอร์ก็ในส่วนของสกิลออฟซิเดียนที่ถกเถียงกันสกิลที่2ที่จับลงหลุมครับก็ลดอินไปครับผมมันก็จะทำให้แม็กมาน่าลดลงด้วยนะผมเพราะว่าอินหายไปในช่วงเวลาหนึ่งครับผมรู้สึกเลเวล4นี่ดูด8อินนะฮะใช่ครับผมดูดเซรานี่ไปเพิ่มให้ออฟซิเดียนครับครับก็ทำให้อันติแรงขึ้นมากฮะก็เท่ากับหายไป16ครับครับผมตัวที่โดนไปเนี่ยความต่างมัน16แล้วตอนนี้ครับบูดมาเธอร์ได้ทำเป็นออร์คิดนะฮะไทนี่ฮะนี่ไม่คิดจะอยู่กันเลยเดียวออฟซิเดียนฮะอยู่ไปนี่ชีวิตเศร้าครับครับแต่ตอนนี้ออฟซิเดียนนี่เป็นฟอสตาร์แล้วครับฟอสตาร์โพสเทรดก็เป็นไอเทมที่เสริมอย่างหนึ่งครับผมเป็นคิวออฟซับเอาทีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นปิงหรือเฮกเลยก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมตอนนี้ก็มาตั้งเข้ากันแล้วผมเออเชคเกอร์ก็มีเลเวลอยู่เลเวล6ด้วยเช่นกันครับแต่ไม่มีมาน่าอันติแน่นอนนะก็แต่ว่าก็กันสบายสบายครับผมในส่วนของเวนอมมันเตอร์นะขวามือก็เนียนดันไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามาออย่างนี้ก็ต้องดันไปฮะไม่แตกง่ายๆครับผมทางซ้ายมือฮะหามากครับมีวาดคอยแทงนี้ก็ลำบากฮะกับผมลำบากถึง3เลนนะครับผมทั้งบีนอมทั้งออฟซิเดียนแล้วก็ทั้งบรูดมาเธอร์ครับผมตอนนี้แฟงโกอินฟินิตี้ก็ไม่รู้จะประคองเกมยังไงครับผมต้องรอทางนักการ์เซเลนเนี่ยได้ไทนี่แล้วครับไทนี่ฮะได้ระเบียบโอ้โหไทนี่โดนอีกแล้วหรือเปล่าจะโดนอีกแล้วหรือเปล่ามีคนสโมกนะฮะก็โดนบอสไปอย่างนี้ครับผมใช้สกิลได้แค่สกิลเดียวผมมาหน้า114ก็เรียบร้อยไปอย่างนิ่มๆครับผมเห็นหน้าออฟซินนี่ก็คงรู้ชะตาตัวเองนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อก็ตอนนี้ลำบากครับออฟซินที่นี่ก็ยังไม่ตายนะฮะไม่ตายแถมรวยเละอย่างนี้เลดเกมนี่นาการก็ใช่ว่าจะสู้ได้ฮะเพราะออฟซินยิงร่างปอมทีก็คงหายเลยครับเพราะมันบวกโบนัสเต็มเลยใส่ร่างปอมนะครับแต่ถ้าตีไปนี่นาการเซนนี่ก็ไม่ได้มีอินเยอะนะฮะแต่ตอนนี้ครับไม่ได้เข้าต่อฮะสโลว์ไปแต่น่าจะตามไม่ทันก็เลยไม่ตามต่อน่าจะอัพซองออฟไซเลนไว้แล้วนะครับผมเพื่อกันไว้ให้เพื่อนหลบหนีได้ด้วยครับผมถ้าไม่อัพไว้นี่อาจจะหนักกว่าเดิมนะก็ซองไซเลนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้หลบหนีแล้วก็สร้างจังหวะบวกก็ทำได้อะอย่างที่เคยก็คือร้องเพลงไปฮะแล้วก็แซนอันติครับครับผมรอแซนอันติใช่ป่ะใช่ครับแล้วพอเขย่าหางเสร็จก็แคนเซิลอันติของนาการครับผม
อันนี้อาจจะเป็นแบบร้องเพลงแล้วรอไทนี่วิ่งเข้ามาหรือเปล่าแต่ตรงกลางครับแล้วตรงกลางครับผมออฟซิเดียนก็ต้องวาร์ปกลับเลยทีเดียวแต่คงไม่ทันครับผมไปเด่นเข้ามาไซเลนในมาสโลไว้ได้ขออภัยครับผมแต่ก็เกือบตายแล้วตอนนี้โดนฟอสไปงี้เรียบร้อยไปครับผมฟูเรียนนะเดินกลับไม่ทันออฟซิเดียนเมื่อกี้แบบไทนี่วิ่งเข้าใส่เหมือนจะมาล้างแค้นวิ่งมาสตันแค่เดินมาเยอะครับผมเดินมาเยอะแค้นครับเล่นฝานี่บูมาเธอก็สบายเหลือเกินชีวิตนี้ไม่ต้องทำเลยนะดันอย่างเดียวฟองเวิร์กก็ต้องมาเฝ้าด้วยตลอดนะผมฟองเวิร์กก็ไปไหนไม่ได้ครับผมจนต้องแบบมาเฝ้าแล้วก็คอยไปช่วยทีมไม่ได้ใช่ฮะอาจจะวาร์ปช่วยได้ในบางจังหวะแต่ไปอยู่กับทีมด้วยนี่ไม่ได้ฮะปอมหายแน่นอนครับแล้วเฮิร์ทเจเกอร์เก็บรูนเฮดไปครับผม5-2วิ่งถอยออกมาตอนนี้เหมือนมีการจะมาล้อมเอาในส่วนของบรูมาสเตอร์หรือเปล่าบรูมาสเตอร์ตอนนี้มีเงินอยู่ 2,000 เอ็ดแล้วนะผมก็คงใกล้ได้เป็นออกคิดแล้วฮะก็เหลืออีกประมาณ400 350ครับผมก็กระดาษ700ผมน่าจะเป็นออกคิดนะผมปั๊มลูกยิงรัวๆนะครับผมสามารถไซเลนได้ด้วยนะฮะแล้วถ้าแบบเนี่ยทางคอกเวิร์กดันไปไกลก็อาจจะแล้วซ้ายมือเวนอมมันเซอร์โดนออคิดยัดเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยไปครับผมโดนขังนะตัวนี้เป็นช่วงทำเกมของแมนโก้แล้วครับฟูเรียนนี้ได้ออคิดนี้ต้องทำเกมแล้วนะครับผมในงานนี้เดี๋ยวจะเสียเปรียบไปเรื่อยๆครับต้นเกมนี้เสียเปรียบไปแล้วฮะครับผมการเกมมาทวงเนี่ยนะครับออฟซิเดียนย้ายโยกเข้ามาจัดการไทนี่จับลงหลุมแล้วยังไงผมเอเจเกอร์เขาจะเข้ามาปั๊มอันตีครับผมปั๊มตีแล้วยิงมีดับเบิลดาเมจแถมไปด้วยผมแล้วยิงช็อตสุดท้ายเรียบร้อยไปฮะแต่ว่าซ้ายมือก็จัดการทาวเวอร์ไปแล้วออกขึ้นมาต่อครับผมก็ใช้อิลูชันแล้วก็ซับบอนของฟูเรียนนะครับครับผมเอเจเกอร์ก็อันตีไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ออฟซิเดียนวางมาช่วยผมมีดับเบิลดาเมจอยู่ด้วยแล้วไล่ตีแล้วดันตัวเองออกมาโดนออฟทีครับออฟทีเข้าไปแล้วโดนไซเลนต์ครับผมออฟซิเดียนก็ต้องถอยออกมาก่อนแต่ว่าโดนล่างฟอร์มไล่ตีแต่ว่าทีน้องเมนเตอร์ก็พลิกมาได้โอ้โหฮะทำให้ฟูเรียนก็วาร์ปหนีไม่ทันแล้วไล่ตีเองจัดการไปรีบรวดทั้งนาคาครับผมตามส่งตามไปด้วยฟูเรียนอีกเช่นกันฮะตามส่งครับผมรู้สึกนาคาไม่อัพฟอร์มไซเลนต์นะครับเมื่อกี้จังหวะถอยเลยไม่มีฮะขวามือแล้วครับผมไทนี่ก็ต้องมาเคลียร์แต่ว่าเนี่ยฮะมาเคลียร์แหละฮะก็ต้องโดนนะผมโดนกัดเข้าไปครับโดนกัดเข้าไปไซเลนต์มาด้วยแล้วโดนยัดทิ้งเข้าไปเรียบร้อยครับได้ไซเลนต์มาใหม่ก็ต้องไซเลนต์ใช้กันเลยทีเดียวฮะเขาจะแบบคำนวณเวลานกมาส่งฮะแล้วแบบกดพอดีฮะก็เลยว่าเริ่มยากสำหรับทีมแมงโก้ฮะโดนไปแบบนี้เวนอมมันเซอร์ก็ได้เป็นโลฮิลฮะแล้วก็มีเฟนส์บ็อกเกอร์โขกอยู่ตอนอาจจะทำเป็นฮูดต่อไปหรือเปล่าการเข้ามาลึกหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าเป็นอันตีของเอเอครับปาเข้ามาเคลียร์ลูกนะนาตานี่ไม่รู้จะทำไอเทมระเบิดต่อไปนะฮะน่าจะไม่ทำมันตัดสไตล์เพราะว่ามีออกซิเดนอยู่แล้วตอนนี้อ้าวเข้ามาไซเลนต์ฮอกเวิร์กอีกครั้งหนึ่งแล้วเออเชเกอร์รอสตันอ้าวแล้วสตันปิดทางไม่ดีแต่ว่าก็ยังไม่รอดเหมือนเดิมครับผมก็ยัดสกิลเข้าไปลูกแมงมุมทะลุออกมาจากท้องครับผมเป็นซัมมอนแล้วซ้ายมือฟูเรียนวาร์ปมาเคมเวนอมมันเซอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วนาการจับไปที่อ้าวแล้วไซเลนต์มาถอยทำไมแต่ว่าโอ้สงสัยหินในส่วนของออฟซิเดียนครับออฟซิเดียนไล่ตีไปไม่กี่ลูกก็เรียบร้อยไปผมแล้วตอนนี้ก็ไล่ตีเออเชเกอร์เข้ามาซ้อนได้สวยจัดการอีกแล้วซองออฟไซเลนมาได้แต่ว่ามาดูสิว่าจะยังแต่ยังไม่แน่ครับครูดาวก็วาร์ปอยู่นะผมโอ้โหแล้วขวาด้านขวานี่ก็โดนแล้วครับฆ่าไทนี่ไปอีกแล้วครับผมในส่วนของบลูดมาเธอชีวิตลำบากของไทนี่แล้วเขายังฟาร์มป่าต่อนะครับเขาไม่กลัวแล้วเนี่ยกล้าไซเลนนะคิดดูว่าคงได้ไปป้อมนึงนะฮะด้านขวาบูดมาเธอได้ไปแล้วมาเธอเงิน 2,300 ด้วยกันนะผมมียอดคิดอยู่ด้วยครับผมอาจจะเป็นแบ็คกิ้งบาร์ในไอเทมชิ้นต่อไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ครับผมถือว่าในส่วนของทีมCTWทำได้ดีครับผมในการเข้ามาช่วยเหลือ Venom Monster นะก็เคลมได้เร็วนะ Venom Monster กับ Oxygen Smoke มานะฮะอาจจะหาเหยื่ออยู่หาเหยื่อในป่ามี2ตัวจะเจอหรือเปล่าแต่ก็ให้แล้วนะครับก็เห็นแล้วฮะฟีโชแล้วนะการไปเล่นครับแต่ก็ฟอสต์ไปจับไม่ทันนะฮะฟีนอมเมนเซอร์อัดไปอัดไปที่นาการกันเลยทีเดียวฟีนอมเมนเซอร์ตอนนี้ถึกมากครับผมมีฮิวด้วยเช่นกันนะผมก็ต้องกดฮิวมาเลยหรือเปล่าแล้วกดฮิวโดนใครนี่ยัดสกิลเข้าไปแล้วฟอสต์ใช่ไหมเรียบร้อยไปผมส่วนในออฟซีเดียนก็โดนอันตีของเอเอยัดไปแล้วตัวจะระเบิดหรือเปล่าผมก็จับตัวเองยื้อไว้แต่ว่าข้อเวิร์กก็ขังไว้รอแล้วก็ปาไอ้เปลี่ยนแล้วฟอสต์ตามถอยตัวเองเอาไปแล้ววาร์ปจะถอยได้เปล่าวาร์ปถอยได้เปล่านี่โอ้โหฮะโอ้สุดยอดเลยครับผมฟอสต์เกือบตายนะฮะเกือบไปฮะกลับทันพอดีฮะครับผมแล้วตอนนี้ไทนี่โดนอ้าวแล้วโอนมาเธอเข้าคิดเลนฮะแต่ว่าก็ช่วยน่าจะได้ไม่น่าได้เหมือนเดิมผมแต่อ้าวเขาเวิร์กครับช่วยซ้อนได้สวยครับผมแล้วไซเลนไปอีก ES ครับผมอันตีช่วยไปแต่ว่าโดนมาเธอก็ตายไปผมกลับกลายเป็นว่าจะเสีย2ตัวหรือเปล่าครับอินสันไมเดนเข้ามาฟอสฆ่าไว้ได้แล้วก็วาร์ปกันเลยทีเดียวแต่ว่าจะถอยได้เปล่าถอยไปได้ครับผมแต่เมื่อกี้ก็ได้เป็นหนึ่งตัวนะฮะไทนี่แล้วครับไทนี่ชีวิตนี้โหดร้ายเหลือเกินโดนตลอดครับชีวิตโดนทำร้ายนะฮะครับตั้งแต่ไปอยู่ในไหนก็โดนฮะดูในป่ายังโดนเลยฮะไม่รู้ทำอะไรไว้ A player's forces are under attack ตอนนี้ป้อมก็หายไปเยอะแล้วฮะของทางทีมแมงโก้ฮะครับก็ว่ากันต่อครับผมก็ตอนนี้ CTW นำอยู่17ฮะส่วน Mango Esports Infinity มีสกอร์อยู่7ครับผมตามหลังอยู่10แต้มด้วยกันObsidian ได้เป็น Backing Bar แล้วครับเพิ่มต้องมาส่งแล้วเมื่อกี้ Obsidian Backing Bar ครับผมเป็น Monster เป็นฮูดธรรมดาแล้วก็ฮิลอาร์เคนบูท ES อาร์เคนบูทครับผมส่วนในส่วน Crystal Maiden ก็เป็นฮูดครับผมส่วนบูทมาเธอร์ก็เป็นออคิดแล้วก็เป็นออคเกอร์แอคครับผมส่วนในส่วนของโพเพตแมงโก้นะครับผมเป็นออคิดแล้วก็พอยบูสเตอร์ฮะแล้วตอนนี้เอก็ยังเป็นไอเทมทั่วไปอยู่นะก็เซเลนเป็นแวนการ์ดครับผมแล้วก็เบรดนะครับเบรดเอจ10นั่นเองครับผมพาวเวอร์ชีนฮะแล้วตอนนี้ทางส่วนของคอปเวิร์กนี่เป็นแวนการ์ดแล้วก็บูทมาหน้าอยู่ครับผมไทนี่ก็ยังเป็นบูทแล้วก็ขวดเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ครับนาการครับของมาส่งแล้วเป็นเพิร์กนะฮะต้องมาสดร้อนๆครับได้เป็นเพิร์กมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเหมาะกับเพิร์กหรือเปล่านะฮะมีออฟเซียนนี่คิดหนักครับครับกินน้อยๆนี่ต่อยของเวอร์ตีหนักยังไงก็ตามเถอะโดนไปทีเดียวนี่จอดครับทางบูดมาเทลใกล้ได้แบ็คทิงบาร์ฮะเล็กวันพันกว่ากว่าก็นาการเป็นดับเพิร์กได้ครับผมใช่ครับเป็นดับเพิร์กครับดูเศร้าไปอ้าวโหตกใจครับผมเป็นอิลูชันนะนึกว่าโดนเหรอครับผมนึกว่าแบบโดนอะไรวะไป400เลยเหรอผมก็เลยงงนะในส่วนของฟูเลียนก็พยายามจะป้าเอาสเก็ตเตอร์อยู่นะเพิร์กครับโดนแล้วบูดมาเธอร์ออกเวิร์กโดนบูดมาเธอร์อีกแล้วครับผมมาเธอร์นี่เล่นสบายฮะถ้า1-1กันนะฮะ1-1ไซเบอร์1-1บ่อยไหมฮะไม่บ่อยครับไม่บ่อยฮะแบบผมเห็นแฟนคลับถามมาเยอะว่าไซเบอร์เล่น .a มั้ยอะไรแบบเนี้ยอยากเล่นกับไซเบอร์ฮะไม่เล่นครับแต่ไปฆ่าเด็กบ่อยครับแบบไปฆ่าเด็กบ่อยชอบฆ่าเด็กครับใช่ดีครับเพราะมันทำให้ดูเราดูโปรขึ้นเนาะอ๋ออย่างนี้ถ้าว่าไปเล่นกับคนเก่งกว่ามันก็แพ้อยู่เรื่อยๆผมอารมณ์เสียนะครับผมอารมณ์เสียนะครับด้านบนครับป้อมของทางแมงโก้แล้วเอิร์ธเทเกอร์โดนไล่ทุบไปอย่างนี้โอ้โหเกือบตายเลยทีเดียวครับผมเรียบร้อยไปนะครับผมเลือดนี่พวบๆเลยนะฮะตัวนุ่มๆกันเลยทีเดียวครับผมโดนลิฟท์ถ่ายไปก็โดนตีแล้วเดิมเบิร์นมาหน้าใช่ครับผมมีดับเพิร์กซา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 อะไรดีครับผมดาร่าครับบูดมาเธอร์จะผมใช้เล่นไว้นะฮะเล่นรอดไปได้
ไม่รู้ทางนี้มีพกหวานบ้างหรือเปล่ามีดัสเต็มเดียวแต่ดัสได้ติดคูดานเพิ่งกดไปเมื่อกี้ทางนาการก็ดันมาสกาวครับด้านบนก็เป็นออฟเซียนดันไปฝั่งแมงโก้ป้อมด้านล่างจอฮะอ้าวร้อยบูดมาเธอขวามือไปครับผมเรียวไปหน่อยนะบูดมาเธอแล้วเขาเดินคล้องไปครับสวยครับฮุกมาคริสเตนไบเดนนี่ก็ต้องจำยอมสู้กันในสังเวียนนะผมไปไงต่อครับเรียบร้อยไปครับผมโดนทอดไปจังหวะนี้คงไม่รอดฮะโดนไปอย่างนี้แล้วสี่ตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฮะอ๋อทาวเวอร์กันเลยทีเดียวครับผมสำหรับตอนนี้ของแมงกุ้งทีมก็เริ่มมีความครับเริ่มมีความครับใช่ครับผมเกมน่าจะมันขึ้นไปอีกในต่อจากนี้ครับผมแต่ก็ต้องโซนหลักก็อยู่ที่ออกซิเจนเหมือนเดิมครับจะเอาไงครับแล้วตอนนี้เออร์ชัยเกอร์ก็ได้เป็นวิงฮะกำนกกำลังมาส่งครับก็ได้วิงมาอีกโหดเลยแต่ว่าในส่วนของเวโนแมนเซอร์นี่จะถึกไปไหนครับผมมีทั้งคิวน่าจะเป็นไปในเทมปีต่อไปก็ต้องดูไอทีไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแผนอะไรกันคงต้องในส่วนของ Mango Infinity ก็ยังคงไม่ออนะครับผมเพราะว่าก็ต้องไล่เอาป้อมไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมอาศัยจังหวะว่าถ้าได้แล้วก็ไล่เอาป้อมไปก่อนนะเพราะว่าต้องเลี้ยงนาการ์เซเลนให้เก่งไปก่อนนะผมตอนนี้ออลำบากแล้วครับ ESP มีบิงแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ทาง Mango รู้หรือยังนะฮะครับผมถ้ารู้แล้วนี่ยิ่งไม่น่าออนะครับต้องถ้าเจอหน้าเยสนี่ต้องรีบพิงหัวเยสดูก่อนนะครับว่าแล้วเช็คไอเทมดูว่าได้ลิงเก้นหรือยังเออได้บิ๊กหรือยังนะผมขออภัยเรื่องการเช็คนี่ก็ต้องทำกันนะครับผมจะได้ประเมินสถานการณ์กันได้ครับอาจจะมีหน่วยเช็คไอเทมอยู่นะผมหน่วยเช็คไอเทมนะฮะยังเช่นเวลาตายเวลาบุกกันก็ดูให้เพื่อนนะเวลาเล่นทีมเนี้ยก็ดูมาหน้าอะไรพวกนี้บางทีบางตัวไม่มีมานานแล้วก็ตามได้ฮะเฮ้ยบิงแล้วเฮ้ยเอออะไรนะครับเฮ้ยเกมแล้วระวังเฮ้ยมีวอร์ดอะไรเงี้ยต้องเตือนกันโดยตลอดนะครับครับใช่ครับแต่ AA นี่ของน้อยมากเลยฮะบูทกับของกินฮะและตอนนี้นาคาก็ดันเลนล่าครับไม่รู้จะมีใครวาร์ปลงได้แบ็คคิงบาร์ผมเงิน 1,300 แล้วผมแต่ว่าคอกเวิร์กก็เข้ามากวนอยู่โดยตลอดแล้วตอนนี้โดนล้อมด้วยถึงทั้ง AA แล้วก็ไทนี่หรือเปล่าไทนี่ก็ได้บิงแล้วผมไทนี่บิงเข้าไปเปิดหรือเปล่าต้องรอบูมาเธอโชว์ตัวก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้ดันลึกเข้ามาก็น่าจะเห็นแล้วหรือเปล่าครับโอ้โหวานหมดพอดีฮะน่าเสียดายครับน่าเสียดายเกอร์นี่เซ็งเลยครับเจเกอร์นี่บิงไม่ได้ผมเพราะโดนอิลูชันไล่ตีนะผมแล้วตอนนี้หุดหงิดครับผมในส่วนของคอกเวิร์กนะต้องเคลียร์คลิปออกไปก่อนนะเคลียร์ลูกแมงมุมออกไปก่อนครับผมผมเพิ่งสังเกตแล้วโปรเพ็ดวาร์ปเข้ามาจังหวะนี้ก็มาเค็มเออเชคเกอร์ได้แต่ว่าต้องสังเวยไปด้วยเหมือนกันนะผมบูดมาเธอไล่กัดไปเรื่อยๆแล้วยัดสกิลไปเรียบร้อยครับผมสิ่งที่น่าสังเกตนะไทนี่ออกเป็นแคลอมิดาใช่ไหมคุณเห็นนะเนี่ยอาจจะแบบจนมากต้องไปออกมิดาเพื่อมาต่อเป็นบิ๊กเหรอครับหลุดโลกเลยครับผมแคลอมิดาตอนนี้ก็มีการปรับไปล่าสุดที่ว่าฟ้าใส่คลิปตัวไหนก็ได้เงิน190เท่ากันหมดเลยเนี่ยรู้สึกแล้วก็มีอีกเรื่องครับคือได้ EP มากขึ้นฮะโอ้โหแต่ตอนนี้เหมือนบูดมาเธอจะเล็งใครอยู่หรือเปล่าต้องมองครับเออบูดมาเธอเจอแล้วผมคอกเวิร์กแล้วอันตีก็ไปแต่บูดมาเธอไม่กดอันตีหรือเปล่าไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่านะผมก็กัดไปเลยผมแล้วขังหรอกครับอย่างนี้ครับผมเจอกันหน่อยแล้วกันโอ้โหครับผมก็มาตายเลยก่อนแต่ว่าซ้ายมือในส่วนของออฟซิเดียนก็โดนนาการ์เซเลนจัดการไปด้วยเช่นกันครับผมตอนนี้นาการ์เซเลนขวางมาเรื่อยๆแล้วผมเริ่มจะหยุดไม่อยู่แล้วนะฮะเริ่มปิดได้ฮะครับผมเหมือนจะทำเป็นบันตะทรายดีนะดูจากเงินแล้วแล้วไอเทมเนี่ยก็เมื่อกี้ต้องอัดสเตตัสไปเรื่อยๆครับเพื่อว่าจะให้ในส่วนของอิลูชันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็ไอเทมชิ้นต่อไปอาจจะเป็นเรดเดียนนะแต่แข็งก็โดนออฟเซียนตีตายหมดนะครับบวก 400% บวก 400เนี่ยเจ็บครับต้องมาดูซิว่าแบ็คกิ้งบาร์ได้หรือเปล่านะฮะถ้าแบ็คกิ้งบาร์ได้ก็สบายๆครับผมแต่ว่าถ้าแบ็คกิ้งบาร์ใช้ไปฟรีแล้วนี่โดนโพเพ็ดไซเลนไปนี่ออฟซิเดียนก็
ม่ไหวเหมือนกันนะผมแต่ว่ายังมีแถว2อย่างเวโนมัสเตอร์นี่คอยปักเสางูช่วยกันพาวเวอร์ไว้อยู่ครับเวโนมัสเตอร์นี่ได้เป็นไปป์แล้วนะฮะโอ้โหฮะเป็นเห็นซับที่ต่างได้ไอเทมเร็วอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้ปูดมาเธอก็ยังดันอยู่นะฮะก็ไม่รู้จะออกอะไรไอเทมอะไรอันต่อไปก็น่าจะไปเล่นเดเมจละแบบตอนนี้ก็ไล่กลับไปทั่วแล้วแล้วตรงกลางเป็นอินวูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนมาเดนมีโกสเก็บเธอนะครับโอ้โหเอาไว้หลบสกิลของนากาเซเลนเอ้ยหลบการโจมตีของนากาเซเลนนะครับนี่ครับดูอินวูตีฮะวีดอมนี่หายไปครึ่งหลอดครับผมหมดไรคารุนแซ่บโอ้โหเหมือนบูบาเธอจะเอาคอกเวิร์คครับแต่เห็นไทนี่วิ่งออกมานี่ก็เปลี่ยนใจทันทีนะครับอาจจะตายเองได้นะฮะหรือมีแบ็คคิงบาร์ก็ไม่อยากถ้าเสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงได้ไม่เสี่ยงดีกว่าฮะครับผมลูกเกมได้เปรียบอยู่ด้วยถึงแบ็คคิงบาร์ยืนสู้ไปก็อาจจะไม่ตายนะครับผมตอนนี้ครับจะมีคนรอเชียร์ตัวปอมไปครับผมแล้วตอนนี้จับลงไปยังไงครับผมแถวหลังยังเป็นเวนอมแมนเซอร์จะมาทันหรือเปล่าครับผมก็ต้องไล่ไปก่อนนะผมส่วนนี้ทางออฟซิเดียนก็พยายามปั๊มเอาเฮกเหมือนกันผมไอเทมชิ้นต่อไปฮะตอนนี้ฟูเรียนได้เคปเตอร์แล้วครับผมแล้วก็เป็นสตาร์ทอีกกันในอ้าวไมเดนครับสวัสดีครับไมเดนไมเดนยังไงครับผมไทนี่สาดสกิลเข้าไปแล้วเรียบร้อยคาทั้งเวียนเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้ดิสวาร์ดเลยครับครับหน้าสงสารฮะสวยไปครับผมแต่ ES ครับตันไปฮะตันไปได้แล้วแบ็คคิงบาร์มาจังหวะนี้แต่ไทนี่เข้ามาลึกครับผมจัดการไปที่ ES ES จะตันไว้ได้อีแล้ว ES ถอยออกมาแล้วโอ้โหสาดอวาแลนซ์มาจังหวะนี้แต่ว่าจะทันหรือเปล่าแล้วฟูเรียนเข้ามาใบ้ทันแล้วพังบูดมาเธอไว้บูดมาเธอพังระคายครับผมพังระคายพังมาแล้วคอร์สสวยครับไทนี่แล้วตอนนี้ฟูเรียนโดนสโลก็คงต้องปล่อยมาแล้วล่ะครับก็เดินไปทางเพื่อนหนีไปฮะครับผมก็ไหนๆก็ตายแล้วเพื่อนก็มันทางรอดแล้วนี่ครับกลับมาอีกซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งครับผมออฟซิเดียนครับผมเกือบตายครับโดนนากาเซเลนไล่ครับและบูมบัตเทอร์ครับเอาแล้วครับไทนี่ติดเนียดติดตันครับที่ป่าครับผมไทนี่ก็ต้องถอยฮะตอนนี้ไทนี่น่าจะอัพสกิล3เต็มแล้วเพื่อเวลาโดนโจมตีไปที่นี่ประตูจะได้ติดตันมีโอกาสติดตันครับแล้วมีเพิ่มอาร์เมอร์ให้ด้วยครับก็ไทนี่นี่อาร์เมอร์น้อยครับหินแกรนิตเปราะมากต้องอาศัยอะไรครับหินหล่นมาใส่นะผมครับเปราะแต่ก็จริงแต่ว่ามีลูกไม้นะฮะก็หินหล่นใส่หัวเป็นลูกกวดหล่นใส่หัวครับทำให้ติดสตันได้ครับผมเวลาโดนโจมตีนะฮะมีเอาบูดมาเทิร์นเปล่าเดินมาแล้ว2ตัวแต่ไม่รู้ใครมีดัสหรือว่านะก็คงดันคลิปกลับไปดันลูกบอลมุมกลับไปฮะเวนอมแมสเตอร์ก็ฟาร์มป่าครับไม่รู้จะฟาร์มอะไรเป็นชิ้นต่อไปจอกเป็นโกสเก็บเอาชีวิตรอดเองหรือเปล่าหรือว่าจะออกอะไรเพื่อทีมอีกก็ไม่ทราบแบ็คคาเนียบลูดมาเธอออกมาเป็นคริสตัลนะครับผมก็เป็นคิติคอนเล็กนะฮะตอนนี้เน้นดาเมจไปยาวๆเลยครับผมอาศัยว่าจะเล่นแบบเมื่อวานหรือเปล่าเป็นซีใหญ่ครับผมกัดทีละพันกับทีละพันไปเลยคิทีนี้เลือดเกือบเต็มหลอดแล้วมั้งครับอันตีเนี่ยแบบเลือดครึ่งหลอดคิทีเต็มหลอดครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีการบวกอะไรเกิดขึ้นเลยฮะก็สอบฟาร์มกันไปฮะครับยังไม่ได้ของฮาร์บิงเกอร์นี่ออกเป็นโกสเก็ปเตอร์มาก่อนนะผมเพื่อจะกันนะก็เซเลนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายังอยู่ในสถานะโกสเก็ปเตอร์ก็สามารถยิงธรรมดาได้เหมือนกันผมเพราะว่าสกิลหนึ่งของออฟฟิเดียนนี่เป็นสกิลแต่ต้องกดเองนะไม่ใช่คลิกขวาต้องกดต้องมานั่งกดเองนะสงสัยเมื่อกี้โดนนาการตีเสียเซลไปสักไปก็เสียเซลฮะก็ต้องออกโกสเก็บมาแก้ก็ต้องออกของมากันกันบ้างครับผมในส่วนนี้ไทนี่เนี่ยก็สามารถเลดด้วยเช่นกันครับผมโดยการใส่สเก็ปเตอร์นะฮะทุบทีนี่โอ้โหบ้านเลื่อนยุบรัวๆเลยครับผมสามารถยืนแรกด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้มีการปรับสมดุลที่ไม้ตีหัวแล้วเป็นไรเอาแล้วยังไงครับนาคาเข้ามาจัดการบูดมาเธอก็ต้องวาร์ปถอยไปก่อนครับผมจะตายที่บ้านหรือเปล่าไม่ทันครับผมนิดเดียวฮะก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีครับผมทีแรกกะว่าจะยืนตู้แล้วผมบูเลียนนี่วาร์ปมากดดัสทันทีฮะแล้วก็พอรู้ตัวว่าโดนเซเลนี่ฟอสซาวออกมาทันทีฮะแต่ดีมากครับเมื่อกี้
แล้วก็ออกมาทางด้านบนนะผมในส่วนทาวเวอร์ด้านบนของทีมไมโครที่กำลังจะแตกไปแล้วผมคงไม่มีอะไรผมก็ต้องเสียไปครับแต่ว่าก็ดันแรกมาทางด้านล่างมาดูซิว่าเชคเกอร์จะวาร์ปไปกันหรือเปล่าทางทีมครับผมหรือว่าจะเป็นขึ้นป้อม3เลยครับผมแต่ผมคิดว่าในส่วนนี้น่าจะขึ้นป้อม3เลยแรกเลยครับแรกเลยครับผมเพราะว่าเขาตีได้เร็วกว่าแล้วครับเพราะว่ายังมีการอยู่ในอีกจังหวะนึงในส่วนของทีมนาคาก็คงต้องวาร์ปกลับไปกันก่อนนะผมแล้วเชคเกอร์นี่รออยู่วงนอกอย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าถ้าเข้ามาลุ้นนี่ก็จะคอยอันตรีครับผมเขาเร็วไปหรือเปล่าสวยครับผมแต่ว่าโดนจับเร็วไปแล้วกดไฟมาได้ครับผมทำให้การสกิลไปได้แล้วผลของอันตรีของเอเอก็ไม่ได้ผลครับผมเพราะว่าระยะใกล้ทำให้ระยะวงน้อยหมดแล้วตอนนี้สตันไปที่ในส่วนของนาคานาคาก็ต้องออฟไซเลนไว้ก่อนแล้วรอเพื่อนจะโบสถ์ดีครับนี่นะครับยังไงฮะผมก็ต้องหนีก่อนไปรีเจนนะเพราะหายไปครึ่งรอฮะไม่ดีฮะไม่ดีไทนี่ก็รอเข้าว่าวาดงูนี่ก็ทำหน้าที่ได้ดีครับผมยิงต่อไทนี่ไปเรื่อยๆทำให้ไม่สามารถฟรีได้ครับผมตอนนี้ยังไงต่อผมเชเกอร์ก็รออยู่แนวหลังไทนี่ก็รออยู่แนวหลังมาดูซิว่าใครจะเข้าคมหัวกันนะฮะก็ต้องถ้าไทนี่เข้านี่ต้องเข้าก่อนกดแบ็กบาร์ครับแต่ไทนี่จะเลือกอะไรครับบูทมาสเตอร์หรือออฟซิเดียนต้องมาดูเบียนออมเมนเตอร์ปล่อยอัดตีครับผมมันรุนแรงมากเก็บหนักครับครับผมก็ยังเป็นอ3 3อ55กันอยู่ครับผมเนี่ยยังไม่มีการตัดไม่ปล่อยกันนะผมเพราะคนที่พลาดนี่เจ็บหนักแน่นอนครับผมถ้าทางไมโครพลาดนี่บาแหลกแน่นอนครับถ้าแบบเข้าพลาดแล้วเชคเกอร์วิ่งไม่ได้แล้วนะฮะเชคเกอร์ไปแล้วคอร์กเวิร์คฮุกเข้ามาอีกครั้งแล้วจัดการไปที่เชคเกอร์ครับผมไทนี่ไทนี่ยังไงผมแต่ว่าเข้าไปอันตีหรือดาเมจก็ไม่ดีเท่าไรนะผมแล้วซิสเตอร์ไม่ได้อันตีเมจฆ่าไปได้หรือเปล่าผมก็ฆ่าไปได้ในส่วนของทางไทนี่ครับผมแล้วเชคเกอร์ก็ยังรอดอยู่แต่วงในตอนนี้วงในตอนนี้ยังไงฮะวงในตอนนี้โอ้โหครับออฟซิเดียนครับออฟซิเดียนออฟซิเดียนโดนไล่ตีออฟซิเดียนโดนไล่ตีไล่ตีไล่ตีเรียบร้อยไปผมโอ้โหแล้วยังไงต่อเวนอมเมนเตอร์ที่ผู้รอดชีวิตอยู่ก็โดนขังไปแล้วโดนโซโลหนักอย่างนี้ก็โดนจับไปอีกก็โดนไอ้ไปอีกเรียบร้อยผมปิดทายไปฮะก็ต้องถอยออกมากันก่อนนะครับครับคือเกิดมันดันเลนล่างฮะหวัดหูนี่ก็ยังตีป้อมอยู่ฮะก็เข้าสู่นาทีที่37แล้วครับผมเป็นการเข้ามาลึกครับผมในส่วนของเวนอมันเซอร์แล้วก็เชคเกอร์ครับผมทำให้คอกเวิร์กนี่หาจังหวะเข้ามาฮุกได้นะฮะแล้วไทนี่เข้ามาสกิลซ้ำอีกครับผมเข้าเมื่อกี้เกือบตายฮะเชคเกอร์ถ้าเชคเกอร์ตายในทันทีที่แบบไทนี่เข้าไปเนี่ยครับคงพลิกกว่านี้ครับแต่เชคเกอร์ก็เกือบตายครับผมแล้วตอนนี้ AA อันตีเมดมาใส่คิสตันไมเดนแต่ว่ามีกันเวทอยู่ครับผมก็ชิวๆสบายๆครับผมถอยมาได้เรียกจะวาร์ปมาหรือเปล่าฮะฮะกูเรียกจะผมไม่เป็นนะฮะผมไม่ครับผมมาผมไม่เสี่ยงครับมาใกล้ขนาดนี้อาจโดนเคลมได้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างนี่แบบอ๋อวาร์ปไปจะออฟซีเดนนี่ก็ยืนยิ้มเลยฮะแล้วไทนี่ก็มาเคลียร์ลูกตามเต็มเดิมครับผมเป็นเงินให้เขาด้วยครับผมเป็นฟอร์สตาร์ครับผมไอเทมชิ้นที่เพิ่มมาของไทนี่เนี่ยเอตอนนี้มันบูทมาหน้าฮะชีวิตรันทดครับแต่มีตังค์ 2,000 แล้วเอโอ้โหฮะไม่รู้จะเลือกไปออกอะไรออกเป็นบิงหรือเปล่านะฮะไม่น่าใช่แท้บิงไม่น่าเวิร์คครับตัวนี้ก็เก็บตังค์ซื้อเกิดไว้แล้วกันฮะเอซื้อเกิดก็ทำอะไรไม่ได้ครับครับซับอ่ะซื้อเกิดมาก็ยืนดูป้อมแตกครับก็ช่วงนี้ก็ขยันปานตีไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะต้องแบบสมัยเอแรกๆครับอยู่เลเวอร์16อยู่บ้านปานตีครับไม่ต้องทำอะไรครับผมครูดาว20นะฮะปานรัวเลยครับผมเลเวอร์16ชิปไม่ไปโดนดันรัวๆส่วนนะครับเล่นครับเป็นฟาน 3-2 ฮะเล่นสายเลือดครับก็คงไม่อยากตายในอันตีเดียวของออฟซิเดียนครับเมื่อกี้มองดูอิลูชันของทางนาการเซเลนทุบออฟซิเดียนไปครั้งหนึ่งก็ผมเลือดหายไปร้อยเป็นเลยฮะเจ็บออฟซิเดียนก็มีเฮกด้วยครับออฟซิเดียนนี่ยังยิงนาการร่างฟองของนาการทีเดียวไม่ตายครับแต่ว่านาการนี่จะออกเป็นขวานออกมาขวาน 3-2 ผมไอเทมชิ้นต่อไปน่าจะเป็นหัวใจแน่นอนฮะ
ถึกมากเลยครับผมตอนนี้ก็นากาเซเล่นนี่ก็จะพยายามเอาอิลูชันเนี่ยฮะไปดันคีฟได้ครับผมส่วนตัวเจ้าตัวนี้ก็ไปฟาร์มป่าครับผมเป็นทูอินวันเอาล่างปอไปฟาร์มนี่ก็ไม่เสี่ยงฮะได้ครับผมแล้วเงินก็เร็วกว่าเดิมฮะส่วนทางบุตรมาเธอร์นี่มีตังดองอยู่ 3,000 นะฮะเขาอาจจะรอเป็นพี่ใหญ่เดียวเลยเจมมันเอ๋นะแล้วก็เป็นกระดาษผสมตอนเลดเกมมันก็อย่างเงี้ยคือไม่กล้าบวกกันเท่าไหร่ฮะเพราะตายทีนี้เกิดพอจะเกิดนานครับก็ต้องเล่นเซฟนะก็อาจจะไม่มีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่ต้องรอดูการบวกกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับเซเลนก็มาดันเลนบูดมาเธอบ้างครับบูดมาเธอนี่ออกไปนี่อาจจะตายได้ครับผมครับผมถึงแม้ว่าโดนจับนี่ถ้าอยู่ในใยก็ไม่เวนวอลครับผมแล้วตรงกลางนะเข้าไปเยือนฟูเรียนะผมก็ฆ่าไปได้เช่นกันครับผมเป็นพิซซ่าไมเดนนะผมฆ่าไปได้แล้วตอนนี้ก็ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นผมนะครับเซเลนก็ดันให้ลึกไว้ที่สุดครับผมเพื่อชิงความได้เปรียบเสียเปรียบไว้ครับผมดันแล้วค่อยวาร์ปกับเราพบเพชรซื้อเกินนะจำเป็นต้องซื้อครับผมไม่งั้นเนี่ยด้านบนมีคอหนักแล้วผมก็เป็นการดันสู้ครับผมฟูเรียนก็วาร์ปมาด้านล่างเหมือนกันนะฮะไอเลือกครับเพราะทางออกซิเจนนี่ก็ใช่ว่าจะตีบาแลกเร็วนะฮะเพราะตัวเขาเป็นเว่ยครับต้องวาร์ปกับมากันเลยครับทำได้ดีฮะแล้วทางแมกโก้ยังอาจจะกลับหรือเปล่าฮะเบเกอร์นี่บิงไม่ได้ครับผมโดนอัลติเมทของทางฟูเรียนเข้าไปผมเสริมตรงกลางก็มีการดันของทางที่เสริมมาครับผมบูดมาเธอร์บูดมาเธอร์โดนตีไปจังหวะหนึ่งแล้วES นี่เข้ามาปิ้งครับผมแต่น่าจะเข้าเร็วกว่านี้นะฮะไม่งั้นนี่นาคาจะเป็นศพได้ผมนาคาก็จับไปแล้วฟอร์สตาร์มาสวยครับผมยังไงผมแล้วเฮกไล่ตีแล้วอันติแล้วเรียบร้อยไปครับผมหัว517ไปนะฮะเชิญโบนัสดาเมจของทางออกคิดไปครับผมกี้นี่ทำได้ดีฮะสื่อสารได้ดีแล้วไม่เปิดโอกาสให้ทางนาการใช้ติเมทเลยครับแล้วก็ดันสวนเอสนี่เข้ามาฟอสตาร์ฟสวยกันเลยทีเดียวผมมันรู้อยู่แล้วว่าจะโดนใช่ครับมันรู้แล้วว่าโดนจับแล้วก็จับวาแล้วก็จับฟอสตาร์ฟก็ไปดันเลยผมแม่นอะไรขนาดนี้ผมแต่ว่าตอนนี้ก็ดันป้อมมาลึกเลยผมไม่สนใจทางขวามือผมเพราะว่าตีป้อมได้สบายๆผมในส่วนของใครนี่ผมทอสมีดาเมจของทำให้สิ่งผมสร้างพังทลายได้ด้วยนะฮะก็ขวามือมีการดันเหมือนกันนะผมก็ต้องวาร์ปมากันเลยฮะอันตีมาจังหวะนี้เกิดหรือเปล่านี่ร้องโอดวนตายเป็นพวนเลยนาการรู้ไม่ตังซื้อเกิดหรือเปล่าฮะแต่ทางซีทีผมก็กลับนะฮะไม่เสี่ยงเหมือนกันตอนนี้ก็จะไปเอาโรชาหรือเปล่าครับแต่ว่าทางฝั่งแมงโก้นี่ก็มีการปักวอร์ดเห็นเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากันทันหรือเปล่าผมก็มารอบแล้วไทนี่ยังไงครับผมไทนี่ก็รอวงนอกอยู่แล้วนะคงต้องปล่อยครับผมเพราะว่านากาเซเลนนี่เพิ่งเกิดฮะเขาไปอาจจะช็อกได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าได้เอจิสมาแล้วนี่จะเสี่ยงดวงการออหรือเปล่านะฮะหรือจะยังไงก็ไม่ทราบว่าเพราะมีเอจิสนี่ก็เหมือนมีชุดเหมือนมีฮีโร่เข้ามาอีกตัวนะแต่ถ้าตายในเวลาที่ไม่สมควรตายนี่ก็เหมือนของเสียเปล่าครับเหมือนอันติของสเกลคิงครับถ้าตายในช่วงที่แบบมีคนล้อแล้วก็อันติไร้ค่าถ้าตายตอนแบ็กอาคาเนียก็บูดมาเธอร์ได้เป็นตี้ใหญ่แล้วครับผมไอทีนี่ก็รู้กันฮะรู้กันอันนี้คลิปที่แบบไม่อัตติครับผม600กว่าๆ627นะต้องมาดูซิว่ายังไงต่อครับผมคอกเวิร์กตอนนี้เป็นออกในโคโนมิคอนนะฮะเป็นเลเวล2อยู่ครับตอนนี้เพื่อจะมาช่วยเกมดันนะแล้วก็เลเวล3นี่ก็มีทรูไซฮะเห็นครับเป็นวิอะไรพวกนี้ด้วยก็คงปล่อยป้อม2เนี่ยดูแล้วไม่รู้ว่าเขารู้หรือมีสโมกกันก็ไม่แน่ใจครับเพราะไม่เห็นใครเลย5ตัวหายไปจะไปไหนได้เข้ามาตรงกลางนะฮะมีป้อมไอ้นี่มีโกสเก็บนะฮะ
และฟูเรียนวาร์ปมาด้านล่างครับล่างมาโยกมาดันนะผมก็สามารถตีแตกได้ด้วยเช่นกันนะผมอย่าเผลอนะครับคนคนนี้ฟูเรียนก็มีเดแมสอีเอสครับอีเอสอีเอสโชว์เหนือโชว์เหนืออีกแล้วโอ้เข้ามาตีกันเลยทีเดียวแล้วสตาร์ทลองไปอีกแล้วไล่ไอ้ไอ้ตีฟูเรียนจำเป็นต้องวาร์ปหนีแต่ว่าโดนอันตีของกิตันไม่ได้รับฟอสไปเรียบร้อยไปผมฟิซซิ่งฟิลจังหวะนี้สวยงามกันเลยทีเดียวฮะเอียดที่เขาชมจากเดียวฮะครับผมต้องชมกันประสานงานกันเคมที่ค่อนข้างเร็วครับผมแม้ว่าฮีโร่นี่ไอเทมจะสู้ไม่ได้แต่สามารถใช้สกิลได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้ครับเขาจะโฟกัสแค่6ทีมแล้วเนี่ยผมแต่ว่าการเสียนี้ได้ฮาร์ดแล้วนะผมถึงนะทนมากผมเลือด 3-3 มาเลยทีเดียวก็อาจจะเรเดียนต่อไปฮะแล้วก็ใช้ร่างฟอร์มในการดันตอนนี้ก็กลายเป็นเกมดันแล้วทางที่มีบูทมาเธอร์นี่กับดันไม่ค่อยเข้าแล้วครับเนี่ยครับผมมีตัวเคลียร์คลิปไทนี่นี่เล่นชุดเดียวหมดชุดเดียวหมดฮะแล้วทางบูทมาเธอร์ก็ไม่กล้าดันนึกครับถ้าเจอนาคาทีก็อาจจะเครียดได้แต่แมงโก้อินฟินิตี้นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่โหดเหมือนกันนะผมเพราะว่าจากการโชว์ฟอร์มในรอบออฟไลน์ครั้งก่อนที่งาน Thailand Game Show ครับผมเกือบทันทำทัชแพ้เหมือนกันนะผมทัชก็เกือบแพ้นะครับผมแต่ว่าทัชนี่โชว์ความนิ่งเนี่ยความเป็นมืออาชีพกว่าในช่วงกลางเกมและท้ายเกมที่เกาชนะมาได้ครับผมเกาเกมกว่าครับผมในอนาคตอาจจะไม่ได้แมงโก้นี่อาจจะมาแรงแต่ว่าก็อย่าลืมนะผมอย่าลืมเชียร์ Trust Ideal Gigabyte แล้วก็ Neo Lution Esports ลุยศึก Guest EDC ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะผมมีทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยนะครับใช่ครับมาดูกันได้เต็มวันฮะครับผมไม่รู้ว่าพอโรชานเกิดใหม่นี่จะเสียเอจิตหรือยังครับเนี่ยดูจากการแล้วดูจากลูกการแล้วนี่ไม่กล้าบวกในจังหวะที่เสี่ยงฮะเลือกเล่นเซฟตลอดอย่างเช่นตอนดันการเนี่ยเขาเลือกที่จะถอยกลับมาเลยครับรู้สึกว่าโรชานตัวต่อไปน่าจะเป็นนาทีที่53โอ้โหจดเวลาบอสเกิดงี้ขาลักแน่นอนครับผมเอเอได้เป็นโลฮิลนะแต่เหมือนได้มาตอนนี้นี่ก็สายมากแล้วครับครับผมก็ช่วยตัวเองครับผมหมายถึงว่าช่วยตัวเองนะครับผมเพื่อตัวเองจะตายแล้วก็จะได้ฮิลตัวเองนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าฮิล200นี่บูมมาเธอร์ตีเยอะกว่าฮิลนะครับครับผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าเนโคเลเวล3แล้วหรือเปล่าครับในส่วนของคอกเวอร์ก็ซื้อมาแล้วนะครับผมกำลังจะมาส่งครับผมก็สามารถปวดแนวหลังได้ครับผมจำพวกไมเดนแล้วก็ ES นะครับผมแล้วช่วยในเกมดันนะตอนนี้บูมมาเธอร์ก็ต้องถอยก่อนนะครับผม ES นี่ก็สามารถหาเงินได้เรื่อยๆผมจากการใช้แอนออฟไมดันนะตอนนี้ก็เป็น 3,700 แล้วนะผมเขาจะออกอะไรเนี่ย 3,700 ได้เหรอโอ้โหฮะสงสัยวิญญาณแครี่เก่าเข้าสิงแล้วฮะครับผมเดี๋ยวเขาโชว์ ES แครี่ฮะโอ้โหฮะ ES ADC คราวหน้าเล่นกันเต็มว่า ES แครี่โหดฮะไทนี่ยังงงๆอยู่ครับผม3ทำอะไรกับเงิน 3,700 ดีครับผมแต่ก็ไม่ซื้อครับผมก็เดินมาต่อครับผมแต่แนะนำน่าจะเป็นสเก็ปเตอร์นะสบายสบายสุดแล้วผมก็ถ้าเล่นดันเงินอย่างนี้เนี่ยก็สเก็ปเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ดีครับใช่ผมเพราะว่าตีป้อมแป๊บเดียวแตกปวดป้อมมาเลยฮะตอนนี้ตรงกลางครับแต่นาการครับให้เลือกครับว่าจะกลับไปกันหรือว่าถือว่าเป็นการแลกกันหรือเปล่านะผมระหว่างนี้แล้วซ้ายมือป้อมแตกเร็วมากๆเลยครับผมแล้วตอนนี้ตรงกลางก็มีการขึ้นไปออฟซีเดียนเข้ามายิงเข้ามายิงแล้วอันตียัดไปยิงแต่ว่าไทยนี่ไม่ตายครับผมแต่ว่าเป็นกลับกลายเป็นคอกเวิร์กที่อยู่ในสังเวียนแลกกันตายแทนผมก็ต้องยอมตายไปก่อนผมแต่ว่าซ้ายมือแล้วตรงกลางโยกมาแล้วผมโอ้โหตรงกลางนี่ละลายป้อมยังไม่มีสนใจเลยครับผมเน้นทิปเน้นบาแหลกมาลีไปไว้ขอกับนิวโอลูชั่นจะล่างต่อไหมฮะใช่ครับ CTW อ๋อแน่นอนครับครับผมด้านล่างต่อนะครับด้านล่างต่อครับถ้าไม่ว้าประกันที่แตกแน่นอนครับผมแต่ไม่รู้สึกว่ายังไงครับผมผมจับเอ็นเลยครับเพราะว่าเบก้าทิปเลยนะครับผมถ้าจับไปนี่ก็แมงโก้ไม่ได้ครับแมงโก้แมงโก้โอ้โหฮะกลับครับกลับ CTW ครับ CTW ต้องดาวเขาไซเลนแล้วก็ต้องว้ากลับเลยทีเดียวครับผมก็ได้แคทแหลกของมิลีแล้วก็กลับนะครับทาง CTW ก็เป็นดีเด่นของเขาเลยนะครับผมที่
ามารถจัดการทาวเวอร์ไปได้ถึง2เลนเลยครับผมก็เมื่อกี้ตัดสินใจได้ดีครับครับผมเนี่ยฮะแต่เมื่อกี้แค่ปูเลียนกับนากาเซเลนครับผมสองเลนฮะก็แตกกันสองเลนครับผม CTW เนี่ยนิ่งนอนใจครับ